ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Life A Channel นะครับวันนี้กับเกม Seven Knights 2ผมจะมารีวิวฮีโร่ตัวนี้นะครับ Rudy Seven Knights นั่นเองนะฮะเป็น Rudy เวอร์ชั่นที่ยังเป็น Seven Knights อยู่นะฮะโหเท่มากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเขามีความพิเศษอย่างไรนะฮะสำหรับ Rudy Ultimate ของเขานะครับผมตัวนี้จะใช้เกรดอยู่ที่109แต้มนะครับผมเมื่อกดใช้แล้วจะลบดีบัฟแล้วก็ผลผิดปกติทั้งหมดของทีมนะครับออกไปให้หมดเลยนะฮะหลังจากนั้นจะสร้างโล่ดูดซับเดเมจ 620% ของค่าดีเฟนส์ตัวเองมีผล10วินาทีนะครับผมหลังจากอันติเมทไปแล้วเรามาดูสกิล1นะครับสกิล1เป็นสกิลบัฟเหมือนกันนะฮะสกิลนี้นะครับ Chain of Task นะฮะสกิลนี้จะบัฟหมู่ทั้งทีมนะครับทำการแชร์ค่าความเสียหายที่ได้รับของทั้งทีมน่ะมาแชร์ที่ตัวเองนะครับเป็นเวลา15วินาทีแชร์เดเมจที่ได้รับ 5.8% แล้วก็เพิ่มค่าบล็อกเกรดให้กับทีมทั้งหมดนะครับ 16% คูลดาวน์อยู่ที่42วินาทีส่วนสกิลที่2นะฮะสกิลนี้เป็นสกิล AOE damage นะหรือว่าสกิลหมู่นั่นเองสกิลนี้นะครับผมคูลดาวน์อยู่ที่32วินาทีระยะการกดใช้สกิลอยู่ที่1เมตรนะครับสร้างความเสียหาย 140% ของพลังโจมตีในระยะ6เมตรเป็นวงกลมแล้วก็มีโอกาสติดสตัน 40% นาน 5.4 วินาทีสำหรับสกิลที่3 Guardian Strike นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะฮะมีคูลดาวน์อยู่ที่27วินาทีในระยะ1เมตรสร้างความเสียหาย 280% ของพลังโจมตีแต่ทำให้เป้าหมายกระเด็นออกไปไกล3เมตรนอกจากนั้นนะยังติดสถานะน็อกเอาท์อีก 4.7 วินาทีนะสถานะน็อกเอาท์ก็คือมันจะกระเด็นแล้วก็ไปนอนอยู่ที่พื้นนะครับเหมือนสลบนะฮะเหมือนสตันเลยแต่มันจะสลบนะครับซึ่งสกิลติดตัวของเขานะครับผมสกิลนี้มีชื่อว่าซอยชิลนะฮะเพิ่มดีเฟนซ์ 5% ให้กับทั้งทีมรูดี้เป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นฮีโร่ประเภทขั้นสูงกรอบแดงนะครับที่มีสเตตัสที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับมีเลือดเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 1,338 มีดีเฟนซ์อยู่ที่112นะครับค่าพลังโจมตีอยู่ที่257เป็นอะไรที่ถึกมากๆเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ตัวแท้งแบกทั้งทีมได้แนะนำรูดี้เลยนะฮะถึกจริงๆเซตที่ใส่นะครับไอเทมเนี่ยควรที่จะเป็นเซตดีเฟนซ์นะฮะแต่ผมไม่แนะนำให้ใส่เซตดีเฟนซ์เพียวผมแนะนำให้ใส่เป็นเซตป้องกันเนี่ยสัก3ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่เซตเพิ่ม HP 2ชิ้นนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมี HP ที่ถึกพอที่จะรับแรงกระแทกไหวด้วยนะฮะแต่ถามว่าทำไมให้ใส่ตัวดีเฟนซ์เยอะกว่าเพราะว่าอันตีของเขาเนี่ยมันสร้างโล่จากค่าดีเฟนซ์ถ้าเกิดดีเฟนซ์เยอะมันก็สร้างโล่เยอะแต่ต้องอย่าลืมนะฮะว่ามันมีผลแค่10วิแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทนแรงกระแทกทั้งเดเมจถาโถมเข้ามาเนี่ยผมแนะนำให้ต้องมี HP ไปด้วยนะฮะจะได้ถึกขึ้นเป็นยังไงฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวอื่นได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผม